เอาเรามาดูดีกว่าคู่ต่อไปครับคู่นี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์120ปอนด์คือกี่กิโลพี่ประมาณ54กิโลกรัมเศษๆครับครับแสดงว่าพี่ก็ต่อยกับเขาไม่ได้ดิคะอะไรนะพี่เกินกับเขาตั้งเยอะแล้วโอ้โหนี่ขึ้นเวทีนี่ต้องมีฉายานักชกร่างน้อยๆ100กว่าโลเอ้ยอย่าเลยอย่าเลยไม่สู้คนถ้าสู้คนตายแต่2ขวบแล้วพี่เอ๋อ่ะมาดูคู่นี้ดีกว่าครับเพราะคู่นี้เขาฉายาคนสู้คนอยู่แล้วครับใครเอ่ยนักมวยมุมแดงครับมุมแดงนะคะอายุ21ปีค่ะสูง162ซมนะคะเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์คนสุรินทร์แม่นสุรินทร์ลาวสุรินทร์ลาวขอเสียงปรบมือต้อนรับเบียร์สดป้ออ่าวทะเลบางเสร่คู่ต่อกรของเขาครับมุมน้ำเงินมุมน้ำเงินนะคะอายุน้อยกว่าค่ะ20ปีเท่านั้นค่ะส่วนสูงก็สูสีนะคะ160เซนติเมตรนะคะเป็นมวยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาจากอุบลราชธานีด้วยถือว่าปาดหัวตัวเท่ากันครับมวยคู่นี้ขอเสียงประบือต้อนรับมุมน้ำเงินดวงจำปาสธนบวรเบียร์สดกับดวงจำปาดวงจำปาจะกินเบียร์สดลงหรือไม่ติดตามชมครับเชิญอาจารย์ยศปรีดาและพี่เป็กกี้เลยค่ะครับสำหรับคู่ที่5กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการประจักษ์เงางามให้คะแนน3ท่านมีกิตติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและเรืออากาศเอกบัญชาโกวิทวัฒนาครับติดตามชมกันต่อนะครับนี่คือคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่5นะครับฝ่ายแดงครับเบียร์สดปออ่าวทะเลบางเสร่มีชื่อจริงว่านายธีรพงษ์ยาหอมอายุ21ปีส่วนสูงก็162ปีครับ162เซนก็เป็นคนจากตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายปออ่าวทะเลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหัวหน้าคณะก็คือเสี่ยปุ๋ยปออ่าวทะเลบางเสร่ผู้จัดการคนเดียวกันครับซับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนก็คือมหาราชเจ้านางรองสถิติการชกครับ40ครั้งชนะ30แพ้10ครั้งสุดท้ายนี่ชนะเพชรศึกเพชร 40,000 ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ครับก็คือดวงจำปาสธนบวรมีชื่อจริงว่ารัศมีจันทองอายุ20ปีส่วนสูง160เซนติเมตรภูมิลำเนาก็อยู่ที่ตำบลคันไร่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายลำน้ำมูลมวยไทยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลหัวหน้าคณะก็คือไอเวตาลนะครับลำน้ำมูลหรือเจ้าโยครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้จัดการก็คือธนบวรศิริคุณธนากรกุลนะครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคือเร่งรัดสิทธิ์พงเทพสิทธิการชกครับของดวงจำปา65ครั้งชนะ40แพ้20เสมอ3ครั้งสุดท้ายนี่แพ้คะแนนเพชรดินแดงดินแดงยิมที่จังหวัดอุบล นะครับก็ผู้ถอดมงคลก็คือเร่งรัดสิทธิ์พงเทพครับครับสำหรับการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการประจักษ์เงางามให้ประแดง49น้ำเงิน48กรรมการศรีสวัสดิ์นามตะให้ประแดง49น้ำเงิน47และวรชิตแช่มชื่นให้ประแดง49น้ำเงิน48การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์ครับก็ขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกนะครับสมศักดิ์คงไพบูลย์ครับรองผู้บังคับการตำรวจของนครราชสีมาครับก็รักษาการแทนผู้กำกับอำเภอปักธงชัยนะครับครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติสักครั้งครับท่านพันธุ์เอกสมศักดิ์คงไพบูลย์ครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาครับรักษาการผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอปักธงชัยครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆอีกครั้งครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของประชาชนครับ
ถ่ายภาพร่วมกันครับขอกราบขอบคุณอย่างสูงครับการถ่ายทอดสดขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชราพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการครับพลโทประจักษ์ธูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชแจ็คล่าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666คุณชุติมนเปลี่ยนสมัยครับ0611465666ขอขอบคุณครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับรายการศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับคนสู้คนสัปดาห์หน้าครับวันอาทิตย์ที่19มีนาคมที่สนามมวยเมืองยะโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาคู่เอกนำรายการครับเป็นการพบกันระหว่างศักดิ์พิชิตสิทธิ์นายกสิริชัยครับก็ต่อยที่เวทีมาตรฐานมาแล้วนะครับเคยชนะน็อกกิตติสอจอแดนระยองมาแล้วนะครับวันนี้จะมาเชิญกับวีรชัยสิทธิ์หลวงปู่ผาดครับก็เพิ่งไปชนะรถถังจิตเมืองนนท์มาที่ศรีสะเกษครับติดตามชมครับศักดิ์พิชิตกับวีรชัยคู่เอกสัปดาห์หน้าศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนครับครับงานดังระดับโลกครับเป็นงานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่13นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุครับช่วงบ่ายก็เชียร์กันสนุกกับสังเวียนมวยไทยอาชีพศึกมหัศจรรย์มวยโลกมวยไทยมรดกโลกนะครับแล้วก็ตอน4ทุ่มอบจ. อยุธยาสมาคมกีฬามวยในขนมต้มและเพชรยินดีก็จัดศึกเชิดชูเกียรติในขนมต้มบรมครูณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยดิเอเยนซี่กรุ๊ปนะครับดำเนินการถ่ายทอดนะครับงานจะมี 18-20 ครับงานนี้งานยิ่งใหญ่ประจำปีของประเทศไทยเกี่ยวกับมวยไทยนะครับแม่ยกที่1ครับยกที่1 120ปอนด์คุณแป๊กกี้ครับแบนตั้มเวทแก่ๆครับยังไม่ถึงซุปเปอร์แบนตั้มนะครับกลางๆพอดีครับแบนตั้ม120ซุปเปอร์แบนตั้ม122ครับอันนี้อยู่ตรงกลางพอดีครับเบียร์สดนะครับแม่นี่ดาวลุ่งครับขณะที่ฝ่ายน้ำเงินดวงจำปาสอธนบวรนี่อยู่กับลำน้ำมูลเลยทีเดียวนะครับมาอยู่ค่ายของลำน้ำมูลมวยไทยหรือเจ้าโยไอเวตาลเนี่ยหมดยกที่หนึ่งครับก็เรียนเชิญนะครับสำหรับศึกมวยไทยไปสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นพร้อมด้วยลำวงย้อนยุคลูกทุ่งดาราแดนดัสกรกุสุมามณีการครับเอาดูภาพบนเวทีครับยกที่หนึ่งนี่ครับเบียร์สดพยายามที่จะเตะขวาก่อนครับดวงจำปานี่มาเก่าครับโอ้โหแข้งขวาสวนมาทันทียืนมวยนิ่งครับประสบการณ์ดีครับดวงจำปาวันนี้จะมาสกัดดาวรุ่งครับทั้งคู่ชกกันในน้ำหนักพิกัด120ปอนด์นะครับครับว่าเรียกว่าเป็นชุดพิมพ์นิยมอย่างประเภทดาวรุ่งเป็นรุ่นเล็กๆนะครับอายุเล็กๆนะครับเหนื่อยช้าหายไวครับสับที่ปรึกษาของรายการครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์จากสพล.จังหวัดอ่างทองครับยกที่2ครับฝ่ายแดงเบียร์สดน้ำเงินดวงจำปาครับก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับพลอากาศตรีมังกรเสมารัตน์ประธานที่ปรึกษาบริษัท BBP Boxing นาวากาศเอกประสันปุริสารนะครับที่ปรึกษาพร้อมด้วยนาวากาศโท
บุญส่งนนย่องแล้วก็ทีมผู้ประกอบคู่มวยที่ให้การสนับสนุนเรื่องมวยครับก็คือคุณสมหมายสกุลเมตตาบอสใหญ่กลุ่มพลังใหม่เสียประยุนนันลาครับเจ้าของบริษัทโรงหล่อธนพรที่สุพรรณนะครับแล้วก็เสียบู้เมืองเพชรครับบดิษฐ์สดิษฐ์อภิรักษ์เจ้าของศึกเพชรสุภาพันธ์แล้วก็เสียปุ๋ยปออ่าวทะเลบางสะเลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพีรพงศ์กลุ่มพลังใหม่ตัวจริงนะครับแล้วก็สจ.ด็อกเตอร์ภูสิทธิ์พันธเสนนะครับก็ให้การสนับสนุนเวทีแห่งนี้ครับพร้อมทีมงานของจ่าเป็นซินกูราชคู่มวยพีรพงศ์กลุ่มพลังใหม่นายกแหลมทองโคราชขอบคุณแฟนๆมวยทุกท่านครับที่ติดตามชมกันครับครับเบียร์สดเป็นมวยขวาซ้ายหน้าทำงานได้ดีครับขวาเจอขวาไม่เป็นไรครับนี่ครับเล่นของสูงเลยครับเบียร์สดออกก่อนดวงจำปาก็คืนนะครับประสบการณ์ความเก่าคงจะใกล้เคียงกันนะครับเดิมทีคู่นี้จะเป็นคู่ถ่ายทอดคู่แรกนะครับแต่ก็วาสนาดีครับได้ถ่ายทอดทีวีเป็นคู่ที่5เบียร์สดค่อยๆสืบเท้าเข้าหาครับดวงจับปาก็เล่นอาวุธยาวๆทีบคืนครับมวยไทยพอสอนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับดวงจับปาฝากขวายาวๆตามสไตล์ลูกพี่ก็ต้องมวยเข่าแล้วครับเบียร์สดโอ้โหมีเข่าลอยดวงจำปาก็ไม่ยอมให้กินฟรีโอ้โหเข่าลอยตรงนั้นมาแทงจ่ามากเลยนะครับโอ้โหเห็นแทงแล้วนี่ถ้าแบบซ้อมมาไม่ดีหรือมาแบบไม่ฟิตกล้ามท้องไม่ซิกแพคมานะครับทนไม่ได้นะถ้าเป็นแป๊กกี้ยศปีดาโดนเรียบร้อยเลยครับดอกนั้นนี่ผมว่าต้องออกจากเวทีแบบลักษณะแบบสี่ขาครับโอ้ความช้ำมาเยือนโดยไม่ได้เชิญเลยครับโอ้โหเล่นของสูงครับมาเบียร์สดนี่มาหลายชุดหลายอย่างหลายแบบครับไม่ซ้ำแบบเลยครับข้างล่างมีหมัดมีเข่าลอยมีเตะก้านคอมีหมดยกครับหมดยกครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นเสมาลักกับประกันที่ปรึกษาบริษัท BBP Boxing ดูซุปเปอร์สโลว์ในยกที่ผ่านมาครับแหมถึงแม้ว่าจะเป็นยกต้นๆแต่หนักๆแรงๆทั้งสิ้นครับนี่ครับเบียร์สดดวงจำปาแหมชื่อนี้มีที่มาที่ไปครับโอ้โหพลาดเป็นโดนครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนครับพลอากาศตรีมังกรเสมาลักษ์ครับประธานที่ปรึกษาบริษัท BBP Boxing นาวากาศเอกประสันปุริสารที่ปรึกษาและนาวากาศโทบุญส่งนนย่องนะครับพร้อมทีมงานผู้ประกอบคู่มวยครับจ่าเบนซินโคราชพีรพงศ์พลังใหม่นายกแหลมทองวัฒนานะครับขอบคุณแฟนมวยทุกท่านครับที่ติดตามชมกันที่เวทีมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับน้องออยพานุมาตรนาคเกี้ยงครับอายุ20ปีครับเขาบอกว่าชอบนักมวยชื่อบัวขาวครับคุณยศพิดาไม่แน่ใจว่าชอบเพราะชื่อหรือชอบเพราะสีผิวนะครับยกที่3ครับฝ่ายแดงก็คือเบียร์สดพลเงินดวงจำปาครับแหมชาวมวยโคราชก็จะได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มครับนายกเรียกว่าอนาคตอันใกล้นี้ครับที่เวทีมวยของเราก็จะมีวันธรรมดาอีก1วันนะครับแต่แฟนๆของ Bright TV ก็จะได้ดูกันวันศุกร์นี้ครับอย่าลืมครับดำเนินการถ่ายทอดสดโดย The Agency Group นะครับช่อง Bright TV ถ่ายทอด4ทุ่มเที่ยงคืนครับเวลา4ทุ่มเที่ยงคืนครับวันศุกร์ที่17ครับเทพนิมิตสิทธิ์มนทายกับ4จ่า TBM ยิมวิทยชนต่อจอเปียกอุทัยกับเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยประจันบานสจวิชิตแปดริ้วกับสมนักน้อยมวย999อาชานายเพชรดีอะคาเดมี่กับ9กรัตกิจเมืองนนท์ชมฟรีครับในเวทีที่เวทีมวยสารกลางในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดย The
เอเจนซี่กรุ๊ปครับร่วมกับเพชรยินดีชมพรียกที่3แล้วครับมาทางเบียร์สดครับเป็นฝ่ายเติมเกมบุกอย่างเดียวนะครับมาเบียร์สดนี่บอกว่าเติมอย่างเดียวเลยทางดวงจำปานะครับก็บอกว่าพยายามจะสวนครับหมัดสวนครับกำปั้นแรงๆแต่ซ้ายไปทีนึงเต็มหน้าท้องครับมาเบียร์สดเดินเข้าไปดื้อๆเลยครับแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับไม่ต้องมีคอนโทรลครับไม่ต้องมีคีย์บอร์ดเลยเอาเดินชนเลยเบียร์สดปอเอาทะเลบางสะเลมาลูกน้องของเสียปุ๋ยนะครับวันนี้ส่งมาช่วยเลยที่เมืองย่าโมนะครับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาพยายามที่จะปิดไหนครับแทงแต่ดวงยำปานี่คนละสไตล์กับเจ้าโยนะลำน้ำมูลโอ้คนละอย่างเลยครับครับเป็นมวยฝีมือครับประเภทเหนียวหนึบดีครับเตะแบบเตะบังไปเตะซ้ายดีสู้พางสอยพางครับมาเขาเรียกว่าขุดบ่อล่อปลาทุกวันนี้มีไหมโอ้โหแม่เมาดันเข้าไปครับแม่เล่นท่ายากคุณแบ็กกี้สัปดาห์หน้าครับแม่ถ่ายวันศุกร์แล้ววันที่19เนี่ยหลังจากดูรอบปกติแล้วครับครับรอบ5ทุ่มนะเปิดดูอีกนะครับถ่ายทอดจากสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไรท์ทีวีเนี่ยนะครับใช่ครับเชียร์มวยไทยต่างชาติชกกันครับดำเนินการถ่ายทอดโดย The Agency Group นะครับถ่ายทอดตอน 4:45 ครับนะติดตามกันได้ครับเป็นการชิงแชมป์สถาบัน IMTF นะครับครั้งที่13หมดยกที่3ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นภาพบนเวทีอีกทีครับครับเมื่อยกที่แล้วนะครับนี่ครับดวงจำปาแม่พอใช้จังหวะนะครับเตะโอ้โหน้ำกระจายเลยครับขณะที่เบียร์สดนี่ครับพยายามเติมเกมลุกตลอดนี่ครับจังหวะต่อยสวนไปทีครับน้ำกระจายเหมือนกันครับครับแม่นี่ครับพยายามที่จะเข้าไปแบบดื้อๆเลยครับแม่ไม่ต้องไปเคาะประตูไม่ต้องไปกดออดหรือไม่ต้องไปส่งไลน์เลยนะครับเดินเข้าไปจะคว้าอย่างเดียวเลยมาจะอุ้มเลยแบบไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยครับไม่เกรงใจเจ้าบ้านเลยว่ากันว่าอย่างนั้นครับนี่ครับครับนี่ครับโอ้ยกเขาพระสุเมรุทุ่มเลยยกต่อไปเป็นยกที่4เขาว่ากันว่าเป็นยกสำคัญของมวยไทยพ.ศ.นี้ครับแดงเบียร์สดปออ่าวทะเลบางทะเลของเสียปุ๋ยครับเจอกับดวงจำปาสธนบวรของอดีตมวยดังครับเอาละครับยกที่4ครับนี่คือน้องน้ำครับนิชาคำมาละอายุ24ปีครับจากรามคำแหงนะครับชอบนักกีฬาคือธีรศิลป์โอ้ธีรศิลป์แดงดานะครับเมืองทองยูไนเต็ดยังเป็นจ่าฝูงไทยลีกครับยกที่4ครับเบียร์สดแดงดวงจำปาน้ำเงินครับโอ้แลกกันคนละแข้งวงในเป็นอย่างไรครับใครจะได้เปรียบเสียเปรียบลูกศิษย์ลำน้ำมูลแม่จะแพ้เข่าได้อย่างไรครับแม่ดูครับล็อตล็อกเลื้อยประเภทเหนียวหนึบเบียร์สดขยับเติมเต็มตลอดนะครับเติมเกมมาเติมเกมตลอดครับแม่เขี่ยเบาๆอย่างนี้มีโอกาสโดนโต้กลับนะครับเดี๋ยวโดนครับแม่อย่างนี้เดี๋ยวโดนครับนี่มาแล้วครับนี่ครับเตะแล้วคาครับเบียร์สดเดินเข้าไปเจอแข้งยาวๆของดวงจำปาวงในลัดล็อกเลื้อยเสียบเดินเบียร์สดนี่ก็เติมอย่างเดียวเลยครับแบบไม่มีเกียร์ถอยหลังเลยครับยังไม่ติดเครื่องอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวติดเครื่องมาอะไรน่าดูมายก4แล้วนะครับเกมต้องร้อนกว่านี้แล้วเอ้าเบียร์สดมาแต่ว่าโอ้โหดวงยำปานี่เก๋าสุดเลยปิดเกมหมดเลยครับครับคุณยศปิดาเก็บอาวุธของเบียร์สดเงียบกริบเลยครับ
เก็บได้โต้ได้ครับแม่ครับวงในชะลอเกมไว้ดึงเกมไว้ครับบิดมาโอ้โหแม่ยังกลับมาได้ครับแม่เหนียวจริงๆครับเบียร์สดยังไม่ท้อครับมีหมัดนำไปก่อนนี่ครับลูกจากฝากไว้ได้แข้งอีกแล้วโดยไม่ต้องส่งไลน์มาบอกเลยครับเด้งโอ้โหมาดวงจำปานะครับเก๋าแม่แต่ตั้งรับดูครับตั้งรับคอยตั้งกระแมงหน้าแม่ชกแบบสู้พางถอยพางครับแม่จะพางตัวไม่ได้แล้วตอนนี้เบียร์สดนี่กระนำมาเลยเบียร์สดติดเครื่องแล้วติดเครื่องแล้วเพ่แม่เกมชนแล้วครับเบียร์สดเดินเข้าไปตาจ้องตาครับแม่เขม็งเลยทีเดียวเอาจริงแล้วเอาโอ้ยเดินก็ไปโดนเตะแม่โดนเอาตีก็ไม่ดีครับมาตีจริงโอ้โหเสียหลักครับดวงจำปาเริ่มมีท่ายากแล้วครับเบียร์สดดวงจำปาโดนบ่อยๆไม่ค่อยดีครับล้มบ่อยๆไม่ค่อยดีครับแม่ดวงจำปาล้มบ่อยๆนี่ครับแข้งขาอ่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นดอกจำปาไปเอ้าบิดเข้าไปขึ้นเข่าไปทีนึงครับโอ้โหบิดเข้าไปดอกนี้ครับแทงไปเต็มๆนี่หน้าอกแม่เบียร์สดนี่เวลาเครื่องร้อนแล้วมันซดไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับขยับแบบไม่มีเกียร์ถอยหลังเลยครับเกียร์หลังเอาไว้ที่ค่ายครับเกียร์หลังชำรุดพูดถึงทั้งคู่ที่เป็นมวยใจเย็นนะครับกับไม่มีผีผามหมดยกที่4สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นมะม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับดูภาพบนเวทีอีกทีครับในช่วงของยกที่4ดวงจำปาครับตั้งรับจับทางนะครับพยายามที่จะรอดักรอเก็บเกี่ยวครับแต่ว่าเบียร์สดนี่เวลาเครื่องร้อนแล้วติดเครื่องนี่มันซดไม่หยุดเลยครับเดินตลอดเลยครับดูเบียร์สดดูภาพช้าๆกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับเบียร์สดไม่ยอมให้ซดง่ายๆครับหักลูกนี้ยังเอาอยู่ครับดวงจำปา3นาทีทอง3นาทีสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นเบียร์สดหรือดวงจำปาครับสัปดาห์หน้าครับแฟนๆพลาดไม่ได้นะครับตั้งแต่17 19นี่2รอบเลยนะครับเรียกว่าเปิดไบรท์ทีวีช่อง20ไว้ดูกันยาวๆยกที่5ยกสุดท้ายครับเบียร์สดปออ่าวทะเลบางทะเลกับดวงจำปาโสธนบบอนมีอะไรต้องใส่หมดแล้วครับไม่ต้องเอากลับบ้านแล้วครับฝากแฟนๆไว้ที่นี่เลยครับวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมครับศึกวันกิ่งทองที่ราชดำเนินธนเดชทอพราน19กับเด่นสยามจอเพชรอุดรปริศสมกิจยิมกับยอดแสนชัยสโสภิตใครโตกับโดโดฟาอิสกับพลสิงห์สยามกับปออุทัยสจอเพชรอุทัยครับกองเมืองสิงห์กับเพชรธงชัยแล้วก็เปิดรายการเป็นทับหน้าสวริษากับปลื้มจิตพนันเชิงครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัจจะประกันภัยนะครับโดยเสียชัยณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับศรีสวัสดิ์ครับเงินสดทันใจด่วนสุดๆทาทาครับซาเวล2 1998 MM Group Network คาวคอดี้ไวท์เทรนนิ่งครับส้มปี๊ดอร่อยสดชื่นด้วยเกล็ดส้มแท้จากธรรมชาติพร้อมด้วยมาเฟียสครับแล้วก็คูโบต้าอนันตพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะครับและย้ำกันอีกทีนะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนัดสัญจรที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดพังม่วงอำเภอศรีประจันนะครับในวันที่9เมษายนโดยท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับก็จัดคู่มวยแบบยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับในนัดสัญจรนัดนี้พร้อมกับมีศิลปินมากมายครับพศสุวรรณวัฒน์เต็มวงนะครับและลำวงย้อนยุคลูกทุ่งดาราแดนดัชกรกุสุมามณีการสุริยาชินพันธ์แล้วก็ไมค์ขีดไฟแซคชุมแพครับพร้อมด้วยโอโมอาสยามเต็มทีมครับ
ก็มีมวยชมฟรีนะครับมีมวยชมฟรีโดยท่านพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับก็บอกแจ้งข่าวให้ทราบนะครับว่ามวยชมฟรีนะครับในวันที่9เมษายนนัดสัญจรของศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนครับวัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีนะครับครับติดกับถนนใหญ่เลยครับตลิ่งชันสุพรรณบุรีชัยนาทครับเอายังมีเหรอนึกว่าจบแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดยกสุดท้ายกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีรับประจักษ์เงางามรับใบแรกพี่กิตติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและสุดท้ายเรืออากาศเอกบัญชาโควิดวัฒนาชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับเบียร์สดปออ่าวทะเลบางทะเลเป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนนี่ครับภาพช้าๆก่อนจะพักนะครับดูครับเบียร์สดไม่มีออมอาวุธเลยครับจ่ายเต็มที่หักครับหักแล้วแทงครับโอ้โหประเภทหนักแรงทั้งสิ้นครับเวลาหมดเวลาเราสองคนครับสมจิตจงจอหอเอ็มม่าพิจิกาค่ะต้องขอลากันไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่กับศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนค่ะสวัสดีครับ